แม่น้องไนท์ควงทนายความแจ้งความดำเนินคดี157เจ้าหน้าที่พม.และคณะเตรียมยื่นศาลไต่สวนฉุกเฉินให้คุ้มครองน้องไนท์ไม่ให้สื่อนำไปขยายความพร้อมแจ้งความหมายคำว่าซูมบอกคนวิปัสสนากรรมฐานระดับหนึ่งจะเข้าใจแต่ทีเนี้ยเวลาเลือกจะตัดไปออกข่าวเนี่ยคุณเอาแต่คำว่าซูมแต่คำที่น้องอธิบายให้ฟังว่าซูมคืออะไรคุณไม่เอาไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เกิดความสับสนก็คืออยากให้ดูเต็มๆมากกว่าใช่ๆก็ตอนนี้สื่อเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเวลาเอาอะไรไปก็เหมือนมีเจตนาที่จะตัดบางส่วนที่น้องพูดไปอะค่ะไม่ได้เอาไปทั้งหมดเลยเนี่ยค่ะในส่วนไม่ได้คือตอนนี้พี่กำลังดูว่าใครที่ทำให้น้องมีผลกระทบตรงนี้อะไรที่เป็นตัวหลักๆก็พี่จะฟ้องกลุ่มคนพวกนี้ส่วนหลังจากที่มีคำพิพากษาหรืออะไรออกมาแล้วแล้วก็ยังมีคนเอาเรื่องน้องมาเล่นไม่เลิกกันเนี้ยพี่จะไล่ฟ้องพวกรายย่อยค่ะจะฟ้องที่นี่157ใช่ไหมแล้วอันดับต่อไปนี้แม่ผู้ชอบกับใช่ถูกต้องค่ะอันดับที่ต่อไปใช่ค่ะแล้ววันนี้มีการไปยื่นหนังสือถึงอัยการเพื่อจะขอคือจริงๆเนี่ยที่เราไปยื่นเราแจ้งให้ทางสำนักงานอัยการท่านรู้ก่อนว่าเรื่องราวของน้องมันเป็นยังไงเพราะว่าเหมือนก็เหมือนอย่างนี้ค่ะก็เหมือนอย่างที่นายอำเภอท่านไปออกข่าวว่าโอเคไม่ได้พูดคุยกับน้องไม่ได้ใกล้ชิดกับน้องทั้งที่จริงๆแล้วอะลุกมาก่อนที่เขาจะคุยกันจบด้วยซ้ำก็เลยแกก็เลยไม่ได้เห็นภาพว่าน้องมีการเดินคุยกับคุณหมออะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วแกก็เอาตรงนั้นอะไปพูดแล้วทำให้เราเกิดความเสียหายค่ะยื่นการไต่สวนคุ้มครองฉุกเฉินใช่ไหมอันนี้ยังค่ะเดี๋ยวกำลังรอทางทนายทำสำนวนดูแล้วก็จะมายื่นแต่ตอนนี้ที่เราไปที่สำนักงานอัยการเราเอาสิ่งที่เป็นความจริงไปพูดไปให้เขารับรู้แล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาคำให้การที่น้องได้ให้การตอนที่เป็นเนื้อหาที่ต่อหน้าศาลเนี่ยไปให้เขาด้วยจะได้รู้ว่าที่คุณบอกว่าน้องยังง้นอย่างนี้การที่เด็กคนหนึ่งอายุ8ขวบแล้วไปนั่งให้การแล้วก็เป็นนั่งแบบผู้ใหญ่ให้การเลยอ่ะเป็นชั่วโมงอะค่ะแล้วที่คุณบอกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยจะต้องพาไปตรวจสุขภาพเนี่ยมันไม่ใช่ละเดี๋ยวไปดูจากคำให้การนะคะว่าน้องให้การแบบไหนค่ะโอเคดูจากหนังสือที่ท่านผู้ว่าท่านสั่งมาเนี่ยก็คือเป็นมาตรา30แล้วก็มีวงเล็บว่า3ทีนี้เราก็มาดูว่าหนังสือเนี่ยก็คือมีหนังสือเรียกผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นใดมาให้ถ้อยคำหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ความประพฤติสุขภาพและความสัมพันธ์ในครอบครัวของเด็กอะค่ะแค่นี้เองไม่ได้มีอะไรที่จะต้องเอาหมออะไรมามันยังไม่ถึงตรงจุดนั้นนะคะแต่อันนี้มันทำเกินไปเกินกว่าอำนาจคนที่ผู้ว่าสั่งใช่ใช่ตามที่ถึงหนังสือมาเนาะแต่ว่าตอนแรกเราก็ไม่รู้ไงคะคือเราไม่รู้หรอกมาตรานี้คืออะไรเพราะเราเป็นชาวบ้านเราไม่ใช่นักกฎหมายแต่พอน้องบอกว่าให้ลองกลับไปดูพิจารณานั่นแหละค่ะที่ใช้คำว่าซูมคือการดูทุกอย่างให้ละเอียดเนี่ยพอเรากลับมาดูปุ๊บเฮ้ยมันไม่ใช่อะไรเงี้ยก็เลยให้คุณทนายธรรมราชก็เลยไปดูมาตราตัวนี้ค่ะแล้วก็ออกมาให้เราดูค่ะ